ากอุดรไปต่อที่มหาสารคามกันบ้างนะครับผอ.สวจังหวัดมหาสารคามนะครับจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนครับที่โรงเรียนบ้านภูดินตำบลโคกก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.มหาสารคามข้าราชการตำรวจทหารครูนักเรียนพ่อค้าประชาชนถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมเปิดกิจกรรมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.และเยี่ยมเยียนประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีค่ะก็เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีนะครับในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยกิจกรรมที่ให้บริการในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยหน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การให้บริการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนองค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ก็ยังจัดพิธีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ถวายจตุปัจจัยทายธรรมคณะหน่วยแพทย์ผอ.สว.ก็ได้ร่วมปลูกต้นไม้และก็ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน100,000 ตัวอีกด้วยนะครับ